โอ้เดี๋ยวกำลังตามให้นะว่าเป็นจะได้พ้องที่เกี่ยวเรื่องคือภาษาราชการก็เรียกว่าสิ้นปีงบประมาณนะครับมันดำเนินการไม่ทันแต่เริ่มใหม่ปีประมาณใหม่ก็จะเป็นเดือนตุลานะครับซึ่งไม่ยากเลยหรอกอันนี้เราเตรียมไว้ให้แล้วนะครับดูที่ว่าตรงกันก่อนมันข้างๆอยู่ปลูกเนื้อที่เท่าไหร่ได้ก็เริ่มเอากระโดดที่นี่ปลูกแล้วว่าไม่มีต้นตอนทั้งครับโอ้ยชีวิตขอเพราะว่าสิ้นปีสิ้นเดือนนี้ผมว่าจะต้องไปเอายอดพันเดียวมาเสียบนะครับผมเดี๋ยวผมสำรวจแล้วผมจะไปเอาข้อมูลไปนะนะส่งมาที่ตรงนี้โดยตรงก็ได้นะครับเพราะเราเดี๋ยวจะเช็คใหม่เพราะว่าโครงการเดิมเนี่ยเอาแมคคาเดเมียเดี๋ยวขอเช็คอีกทีกับอาจารย์ว่าได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่าจะชาต่ออาวคาโดก่อนเงาะเนี่ยเดี๋ยวจะไปแข่งกับอบตอบตไม่มีเช่นแต่ครับท่านพอดีท่านไม่มาสะดวกเลยนะครับผมกำลังดูอยู่ครับเห็นเงินที่ให้เพิ่มไปไหมเห็น200 100เนี่ยนะครับว่าท่านใดมันอย่างนี้ครับเพราะว่าบางคนไปธุระนอกแล้วก็ไปจะต้องไปคันรถอย่างนี้ครับถ้าไปคนเดียวก็ไม่เห็นครับจะมีปัญหาในเรื่องของสำหรับคนเฒ่านะคะเพราะว่าการไปแหลกไปหลุดสินค้าเนี่ยก็ต้องเข้าไปในเมืองแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายคือการเดินทางเนี่ยการรถเนี่ย100ต่อคนแล้วก็คนไหนที่ได้3หน่อยเนี่ยการรถก็ไปละ100เนี่ยแล้วก็จะเหลือ200ดูของแล้วก็สำหรับคนเฒ่าเนี่ยไปมาได้เพราะว่าการเดินทางลำบากเพราะว่าจะไปได้แค่เดือนละครั้งเนาะถ้าจะเอารถไปหลุดของอย่างเดียวมันก็บอกคุ้มนอกการน้ำมันก็ยังไม่น่าจะ300 ถึง 400ก็จะยาวเดินทางก็เดินทางเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าค่ะก็กันนั่นหมู่บ้านนี่คือมีการผมก็เพราะฉะนั้นไปในเรื่องเดียวอยากให้รัฐบาลพิจารณาค่ะพิจารณาระเบียบขั้นน้อยเพราะว่าจะสินค้าก็จะหลุดสินค้าไปเป็นรถไอ้กออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะส่วนใหญ่ของบ้านนี่กันไม่ขายแล้วค่ะเพราะว่าถนนก็ลำบากแล้วก็อาจจะจะใช้รถส่งกลับไปกับบกพุ่มที่บอกเอาไปรับไป